ันหยุดพาลูกเที่ยวไหนดีบ้านไหนกำลังมองหาที่เที่ยวสำหรับเด็กและครอบครัวมาดูกันเลยกับสถานที่น่าเที่ยวจะวันเดย์ทริปหรือ2วัน1คืนไกลกรุงเทพก็จัดไปดีต่อใจทั้งนั้นเริ่มกันที่แรกกับมินิมูราฟาร์มฟาร์มควายนมสายพันธุ์มูราแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยเป็นฟาร์มที่มีสัตว์และกิจกรรมเยอะมากทั้งให้อาหารสัตว์ทำพิซซ่าทำไอศกรีมทำช็อกโกแลตจัดสวนถาดปลูกผักสวนครัวเก็บไข่ทำไข่เค็มดำนาปลูกข้าวยังมีสไลเดอร์โคลนยักษ์ให้เด็กๆเล่นกันสนุกสนานด้วยเอาเป็นว่ามาที่นี่อยู่ได้ทั้งวันหรือจะแต่งชุดไทยสวยๆมาแก๊งกันที่เมืองโบราณสมุทรปราการแหล่งรวมสถาปัตยกรรมจากทั่วไทยแบบครบถ้วนทั้ง4ภาคมากกว่า100สถานที่ไม่ต้องไปไหนไกลรวมอยู่ที่นี่แล้วเดินเล่นถ่ายรูปได้ทั้งวันมีทั้งโซนเข้าชมฟรีและโซนจ่ายเงินแต่บอกเลยคุ้มมากๆนี่ก็จัดเต็มทุกเทศกาลกับชาเนเจอร์คาเฟ่ที่ตอนนี้เขามีงานแสงสีเหมือนยกเทศกาลญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่มีทุ่งทานตะวันขบวนพาเหรดมาสคอตทั้งโชว์พลุสุดอลังและหิมะตกที่เมืองการมาดูเถอะเขาเล่นใหญ่มากแม่ส่วนใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่สยามเซอร์เพนเทเรียมพิพิธภัณฑ์งูที่จะพาเราไปผจญภัยในโลกของงูที่นี่เขามีการจัดโซนต่างๆไว้ดีมากเดินสนุกได้ความรู้ไปแบบเพลินๆที่สำคัญเด็กๆจะได้เข้าใจและรู้จักวิธีระวังตัวเมื่อเจอกับงูจริงอันนี้สำคัญมากค่ะควรค่าแก่การพาลูกมาเสริมสร้างประสบการณ์จริงๆอีกหนึ่งที่ที่คนรักสัตว์ต้องไม่พลาดสวนสัตว์เปิดเขาเขียวไกลกรุงเทพแค่2ชั่วโมงกิจกรรมสนุกมีให้ทำเพียบแถมยังมีสัตว์ให้ชมเยอะมากใครอยากใกล้ชิดกับน้องๆก็สามารถเข้าไปให้อาหารได้โดยเป็นอาหารที่ทางสวนสัตว์จัดเตรียมไว้ให้นะคะและเขาก็ยังมีการแสดงโชว์ของสัตว์แสนรู้อีกด้วยและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือสวนนงนุชพัทยา1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกจะมาเที่ยวช่วงวันหยุดหรือเที่ยวปิดเทอมก็คึกคักไม่แออัดมีแลนด์มาร์คสำคัญอย่างหุบเขาไดโนเสาร์ที่เขาปั้นมาได้สเกลเท่าของจริงและสวนพฤกษศาสตร์ที่รวมพันไม้มากกว่า 18,000 ชนิดเรียกได้ว่าสวยงามตื่นตะลึงกันสุดๆปิดท้ายขอยกให้สายกิจกรรมรักธรรมชาติต้องไม่พลาดที่ All Weather Farm มีหลากหลายโซนให้ได้พักผ่อนทั้งโซนเด็กเล่นโซนฟาร์มผักฟาร์มไก่และโซนสัตว์ต่างๆให้น้องๆหนูๆได้สัมผัสกับความน่ารักของเหล่าเพื่อนสัตว์ตัวน้อยกันอย่างสนุกสนานทั้งวันเที่ยวได้ทั้งครอบครัวเลยจ้าถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ